รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณธนภัทรศรีหานารสนะครับอ่านถูกเปล่าวะ ขอมาเรื่องเช่นนี้โอ้โหจัดไปครับเออผัวทำไมเด้งจังวันเนี่ยฮะไปโดนตัวไหนมาเนี่ยไอ้พวกนี้นี่เออถ้าพูดถึงสัตว์ที่เรียกว่าช้านีแล้วล่ะก็เพื่อนๆก็คงจะขำคิกคักกันเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าชื่อของพวกมันเนี่ยคุ้นหูกันมากๆเลยนะครับหมายถึงทุเรียนอะทุเรียนชะนีอะ ก็นั่นแหละครับแล้ววันนี้วิชาเกินสันโลกของพวกเราก็จะพาไปดูชีวิตของชะนีกันนะครับและนี่ก็คือรายการวิชาเกินสันโลกซีซั่น3วิชาออกนอกโลกแล้วนะทำไมขอบตาดำงั้นนะเพื่อนทำไมหน้าเศร้าๆอย่างงั้นวะโอ้โหชัดเลยมีแจกของด้วยโอเคกูไม่อยู่มึงละถ้าพูดถึงชะนีที่ไม่ใช่ทุเรียนแล้วก็คงจะเป็นชะนีที่เป็นลิงใช่ไหมล่ะครับแต่ชื่อเรียกชะนีเนี่ยมันใช้ได้หลายนัยยะมากๆเลยนะครับทั้งใช้เรียกลิงเรียกทุเรียนแล้วก็เรียกชะนีเลย เอาเป็นว่าจะไม่อ้อมค้อมละกันนะครับคือเมืองไทยเราเนี่ยมีคำเปรียบเปยที่ใช้เรียกผู้หญิงที่ชอบทำตัวกันแน่กันแหนหรือว่าสวิตสวายอะไรประมาณเนี่ยมันจะเรียกว่าชะนีแล้วก็คนไทยคิดว่าเสียงของชะนีเนี่ยมันเหมือนกับเสียงผู้หญิงเรียกผัวอะไรประมาณเนี่ยอย่างนี้แหละครับเสียงของชะนีอะนะจริงๆการเรียกผู้หญิงว่าชะนีเนี่ยครับมันมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านนะครับเรื่องจันทโคลบเพื่อนๆรู้จักกันไหมเรื่องราวสั้นๆก็มีอยู่ว่าจันทโคลบกับนางโมลาเป็นสามีภรรยากันนะครับมีวันหนึ่งนางโมลาทรยศสามีตัวเองโดยการส่งมีดให้โจรป่าเอามากระซวกหัวตัวเองให้ตายพระอินทร์มาเห็นพระอินทร์ก็เลยไม่พอใจก็เลยสาปนางโมลาให้กลายเป็นนี่แหละครับที่มาของคำว่าชะนีที่เขาเอามาเรียกเปรียบเปยผู้หญิงกันสมัยเนี้ยนะนางชะนีไม่รู้ที่มาของคำเปรียบเปยในสังคมไทยของเราที่เขาเรียกกันว่าชะนีเนี่ยมันจะเอามาเป็นสาระใน EP นี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็เล่าไปแล้วอะลับๆไปเหอะเนาะความรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นความรู้รอบตัวแล้วกันงั้นคราวนี้เรามาเข้าเรื่องชะนีเลยดีกว่านะครับอะไรกันมากไหมเนี่ยไอ้พวกนี้เสียงแลนดิ้งโคตรโหดเลยเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องชะนีจริงๆกันสักทีนะครับน้องชะนีเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในอันดับของวานรนะครับโดยที่ชะนีพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นลิงไร้หางนะครับน้องชะนีพวกนี้เนี่ยถูกจัดให้อยู่ในวงไฮโลแบร์ดีๆนะครับซึ่งเจ้าชะนีพวกนี้เนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นลิงที่จัดอยู่ในกลุ่มลิงที่มีความใกล้เคียงกับคนมากที่สุดเลยโดยลิงที่ใกล้เคียงกับคนเนี่ยมันจะมีอยู่4ลิงนะครับนั่นก็คือชะนีอูรังอูตังกอริลลาแล้วก็ชิมแปนซีซึ่งใน4เลี้ยงนี้เนี่ยเจ้าชะนีมีพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์น้อยที่สุดเลยนะครับอ้าวเวรชะนีตกต้นไม้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าชะนีเนี่ยมันเหมือนมนุษย์น้อยที่สุดในบรรดา4ลิงนะเพราะว่าชะนีเนี่ยมันมีแขนขาที่ยาวเก่งก้างแล้วก็มีฟันแหลมคมนะครับชีวิตโดยทั่วไปของชะนีนั้นมันจะอาศัยอยู่บนต้นไม้กันเป็นหลักนะครับจะไม่มีการทำรังอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่จะมีอาณาเขตของแต่ละฝูงเท่านั้นโดยเจ้าลิงพวกนี้เนี่ยจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับใช้เพื่อบ่งบอกว่าแถวนี้เป็นเขตอ้วนนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างเจ้าชะนีเสียมังตัวนี้นะครับนี่อันนี้แหละคือเสียงของมันเวลาประกาศอาณาเขตนะชะนีในความคิดบ้านเราเนี่ยมันจะร้องว่าผัวหมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วชะนีในธรรมชาติจริงๆแล้วเสียงร้องของพวกมันแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับและแต่ละสายพันธุ์ก็ยังมีเสียงหลากหลายโทนอีกโอ้โหแต่พี่เยก็มั่นใจเลยนะครับว่าแต่ละชะนีทุกสายพันธุ์เนี่ยมันออกเสียงคำว่าผัวได้ไม่ชัดเจนนักหรอกครับคล้ายๆกันนั่นนะคนไทยก็เอาไปแปลงเป็นเรื่องแบบนั้นไปซะนั่นไงในวงของชะนีเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้พวกมันยังแบ่งได้ออกเป็นอีก4สกุลอีกนะโดยแต่ละสกุลรูปร่างหน้าตามันไม่ค่อยต่างกันมากนักหรอกครับจะต่างกันแค่สีแล้วก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น3ตัวนี้เห็นไหมครับ
จริงจังไม่ล้อเล่นละชั้นนี้ที่บอกว่ามี4สกุลมันจะมีดังนี้นะครับสกุลแรกก็คือไฮโลเบตนะครับพวกนี้จะเป็นชั้นนี้ธรรมดาสกุลที่2ก็คือสกุลฮูล็อกนะครับเป็นสกุลพวกชั้นนี้คิ้วขาวสกุลที่3ก็คือโนมัสกัดเป็นสกุลชั้นนี้แก้มขาวนะครับส่วนท้ายสุดนี่ก็คือซิมฟลังกัสนะครับเป็นสกุลของชั้นนี้เซียมงสกุลนี้ยูนิคตรงที่เป็นถุงลมโป่งพองนี่แหละครับ จะขออธิบายกันเพื่อนๆงงก่อนจะเข้าเรื่องต่อไปนะครับก็คือว่าชั้นนี้เนี่ยมันมีอยู่2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีดำเข้มไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็จะมีอยู่2สีนะครับยกเว้นแต่ในจำพวกชั้นนี้เซียมงนะพี่เยเคยเห็นแต่สีดำไม่เคยเห็นสีน้ำตาลเลยแต่ชั้นนี้สายพันธุ์อื่นจะมี2สีนะครับและสีของชั้นนี้เนี่ยไม่ได้กำหนดเพศหรือว่ากำหนดอายุด้วยนะครับคือมันเกิดมาสีอะไรมันก็ได้สีนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียโดยในชั้นนี้4สกุลที่พูดไปเนี่ยครับจะแบ่งได้อีก12ชนิดนะครับนั่นก็คือชนิดที่มีทั่วโลกของพวกเราเนี่ยมันมีอยู่แค่12ชนิดนั่นเองส่วนในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยพบแค่4ชนิดนะครับซึ่งก็ได้แก่ชนิดมือขาวชนิดมือดำชนิดมงกุฎแล้วก็ชนิดเชียมังชนีนั้นเป็นลิงที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียนะครับโดยแหล่งที่พบพวกมันจริงๆนั้นอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตอนใต้ของจีนเลยโดยส่วนใหญ่แล้วแหล่งที่อยู่อาศัยของชนีพวกนี้นั้นมักจะเป็นป่าดิบชื้นนะครับที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายอาหารหลักของชนีจริงๆแล้วพวกมันเป็นสัตว์กินพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้มันก็กินหมดเลยจะมีแค่บางครั้งบางคราวที่มันกินแมลงบ้างอะไรแบบนี้เพื่อเสริมโปรตีนนี่นะครับชนีกำลังจะหยิบหนอนกินเห็นไหมยึบเออจะได้กินไหมเนี่ย nope. อุ้ยตบะเกือบแตกลืมไปว่ากินเจอยู่ชนีนั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์ผัวเดียวเมียเดียวนะครับโดยเมื่อชนีสองผัวเมียเมื่อมันจับคู่กันแล้วมันจะอยู่กินกันจนตลอดชีวิตจนตายเลยหลังจากที่ออกลูกมาพวกมันก็จะสร้างฝูงเป็นของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับในฝูงเนี่ยจะเป็นสมาชิกที่เป็นลูกๆของพวกมันทั้งนั้นแหละแล้วพอถึงเวลาลูกชนีโตพวกมันก็จะออกไปหาชนีตัวอื่นเพื่อจับคู่แล้วก็สร้างฝูงใหม่นั่นเองนะครับ 90% ของกิจกรรมชีวิตชนีนั้นส่วนใหญ่พวกมันจะทำอยู่บนต้นไม้นะครับจะมีโอกาสไม่ค่อยบ่อยนะครับที่พวกชนีพวกนี้มันจะลงมาอยู่บนพื้นเพื่อทำอะไรบางอย่างส่วนมากแล้วก็คงจะลงมาหาน้ำกินอะไรประมาณเนี้ยโอ้นี่ลงมาหาผู้ชายเห็นฝรั่งสูงยาวข่าวดีไม่ได้เลยนะรีบโหนเชียลักษณะนิสัยของชนีเวลาอยู่บนต้นไม้นั้นพวกมันจะไม่สร้างรังนอนนะครับโดยเวลาที่พวกมันจะนอนเนี่ยพวกมันจะหาอาศัยตามต้นไม้สูงสูงที่มันถูกใจต้นไหนก็นอนต้นนั้นโดยน้องชนีพวกนี้นั้นก็จะอาศัยอยู่ตามบริเวณที่พวกมันปกครองอยู่นะครับปกติแล้วชนีจะไม่มีการปะทะระหว่างฝูงหรอกนะครับเพราะว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างนิสัยรักสงบแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้ามีอันตรายเข้ามาเขี้ยวชนีก็แหลมอยู่เนอะโอ้โหยังมีข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับเจ้าชนีพวกนี้นั่นก็คือพวกมันเป็นสัตว์ที่สามารถเป็นพาหะนำโรคไวรัสตับอักเสบบีได้นะครับดังนั้นเมื่อเราสัมผัสพวกมันโดยตรงแล้วก็ควรจะล้างมือหลังจากที่เล่นกับชนีนะครับแต่ทางที่ดีอย่าให้มันกัดหรือถูกน้ำลายมันนั่นก็โอเคแล้วแหละปัจจุบันนี้ชนีถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีจำนวนประชากรในป่าน้อยลงมากๆเลยนะครับเหตุผลหลักๆนั่นก็คงเป็นเพราะว่าชนีป่าเนี่ยมันผันตัวมาเป็นชนีอยู่ในสวนสัตว์หมดแล้วไม่ใช่นะครับเหตุผลหลักๆนั่นก็เดิมๆเลยนะครับมนุษย์นั่นแหละที่ทำลายที่อยู่อาศัยของพวกมันแถมยังบางที่ก็ยังจับพวกมันมากินอีกน้องน่ารักขนาดนี้ไม่รู้จะไปกินมันทำไมนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราจะไม่จบกันแบบดราม่าละกันเนาะแต่ก็ยังไงก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับชีวิตชนีมีค่านะชาวต่างชาติบางคนเขาคลั่งไคล้ถึงขั้นบินมาดูชนีที่ไทยเลยด้วยซ้ำนะครับถือว่าเป็นเงินเข้ากระเป๋าประเทศเราเนาะนี่ไงฝรั่งถ่ายคลิปล้างกระจกโชว์เลย แล้วก่อนจะจากกันไปยังมีอีกหนึ่งข้อเท็จจริงนะครับคือชนีเนี่ยชอบเพลงเมทัลฮาร์ดคอร์นะล้อเล่นล้อเล่นเฉยถ้ามันได้ก็เลยลองดูและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเฮ้ยมาเล่นด้วยกันหน่อยดิเพื่อนมาเล่นด้วยกันหน่อยดิถีบยอดหน้าเลยไม่ยอมเล่นใช่ไหมถีบยอดหน้า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 ตีบยอดหน้าตีบยอดหน้า